าถึงจั่วหัวหัวข้อคิดประมาณแบบว่าเป็นเทพเป็นอะไรจุติลงมาอะไรประมาณนี้ค่ะมันเกิดมาจากความอยากรู้มากกว่าสมอคะมันต้องขึ้นชื่อค่ะส่วนตัวเป็นคนรับถือศาสนาคริสต์อยู่แล้วแล้วก็สายกรรมฐานอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราการนั่งสมาธิมันสอนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยอยากรู้ว่าเขาจะมาสายกรรมฐานสายไหนเพราะว่าปกติก็จะมีแต่แบบเป็นพระเกจิพระอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบบวชเรียนนะคะที่เขาจะมาสอนกรรมฐานเราได้เนาะอันนี้เป็นเด็กอายุ8ขวบเด็กประถมต้นนะคะก็เลยแบบเกิดความอยากรู้มากกว่าดังนั้นเขาอยากรู้แล้วแล้วก็เข้าไปในกลุ่มตอนแรกอะมันจะมีหลายกลุ่มค่ะมันจะมีไลน์แอดหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่หนูเข้าไปตอนแรกมันเป็นแบบไลน์แอดร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะเป็นการจัดซื้อที่ดินกับก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมงบประมาณ15 ล้านแล้วเขาก็มีแบบ 3D ให้เราดูด้วยนะว่าเขาจะสร้างด้วยรูปแบบไหนแล้วเขาก็จำแนกเป็นกองทุนละ300อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปดูบัญชีอะไรอย่างเงี้ยบัญชีผู้รับมันเป็นธรรมดาค่ะเวลาเราเจออะไรพวกนี้เราก็อยากรู้ใช่ไหมคะ แล้วพอเราไปดูมันก็จะเป็นชื่อแบบเป็นบุคคลน่ะมันไม่ใช่แบบเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นแบบองค์กรอะไรประมาณนี้ค่ะบัญชีรับเงินก็จะเป็นแบบของนายแพทย์เงี้ยแล้วก็ไปต่ออีกว่าเอ้ยแล้วนายแพทย์เขาเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับน้องอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไปเจอเขาก็เปิดคลินิกเป็นหมอเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กมันก็สาวอีกว่าแล้วเขามาร่วมยังไงพอมันเริ่มมีงานเชื่อมจิตขึ้นมาแบบนี้มันจะเป็นช่วงหลังนะช่วงก่อนเนี้ยค่ะในกลุ่มอะเทวาจิตติมันมีอะไรสักอย่างนึงมันจะเป็นเหมือนแบบรับดูดวงสื่อจิตอะไรประมาณนี้แต่เขาจะใช้คำว่าดูวาระจิตแต่ว่าหนูไม่ได้ไปลงทะเบียนตอนนั้นมันไม่ทันมันตั้งแต่ปี2021ใช่มันเริ่มแต่ปี2021มันเป็นช่วงที่หนูเริ่มเห็นว่าแม่เขาแบบถ่ายคลิปวิดีโอของน้องสั้นๆนำมาลงตามสื่อโซเชียลแล้วพอหนูไปเจอมันก็เริ่มจากเหมือนกับว่าขอเขาด้วยนะคะเริ่มเหมือนกันดูดวงอย่างเงี้ยเพราะในกลุ่มมีการพูดคุยว่าขอญาติสอบถามอาจารย์น้องไหนอะไรเงี้ยฝันอย่างนี้หมายความว่าไงคะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นตัวแม่เขาที่มาตอบประมาณนี้มันก็เริ่มจากดูดวงแต่เขาใช้คำว่าดูวาระจิตก่อนแล้วหนูก็เลยไปไล่ดูอีกว่าเขาพัฒนามาถึงการสอนกรรมฐานได้ยังไง ทั้งนี้ตอนแรกนะการที่เขาสื่อออกมาหมายถึงว่าเป็นน้องมีบุญกับชาติมาเกิดอะไรเงี้ยพอเราเริ่มค้นหาไปเรื่อยๆมันเริ่มไปเอ๊ะค่ะตรงที่ว่าน้องถอดจิตไปคุยกับปู่ตีนมาแล้วหนูก็งงว่าไปได้ไงแล้วสักพักนึงเรื่องก็พัฒนาอีกโดยที่แบบเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแม่เขาที่เป็นคนมาเผยแพร่ตลอดแม่เป็นคนพิมพ์เป็นคนเผยแพร่ตลอดค่ะบทความยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นในไลน์กลุ่มมันเขาเขียนมันนกแต่ว่าทุกคนเขาจะเรียกว่าแม่นกกันที่อยู่ในกลุ่มอะ